กลับมากันอีกครั้งกับร้านผัดไทยฟิชชิ่งนะคะวันนี้เรามีเหยื่อย่างตัวใหม่นี่ขวัญใจมือกระพงและมือปลาช่อนนะคะจะเป็นตัวล่าสุดนี่กระดี่ยางของวันดอลล่าไซส์ใหม่มินิ 5.5 เซนนะคะน้ำหนักอยู่ที่7กรัมแน่ปลายางหางตุ่มนี่ตัวนี้นี่ยอดฮิตเมื่อปีที่แล้วไซส์ใหญ่นี่ขายดีมากๆวันนี้เขาออกไซส์เล็กมาให้เราใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นสำหรับงานขุดทั่วไปกระพงบ่อกระดี่ที่ต้องใช้งานกระดี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสามารถเพิ่มมาเป็นตัวนี้ได้ชอบตรงที่แอคชั่นเขาเป็นหางตุ่มนะคะพิเศษเพิ่มขึ้นคือแน่มีความเหนียวนุ่มและลอดลงหัวจะลงอย่างนี้ค่ะเหมือนเหยื่อกระดี่ทั่วไปแต่เพิ่มแอคชั่นให้มันเสมือนจริงเพิ่มขึ้นโดยมีหางนะคะมีมาให้เลือกกันถึง5สีส้มขาวเขียวตองเขียวตองนี่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับงานกระพงแน่รู้ๆกันอยู่ส่วนเขียวเข้มและสีดำนี่ก็ขายดีกับพวกมือปลาช่อนลูกค้าชอบกันมากผลตอบรับกระแสดีมากนะคะฝากไว้อีกตัวหนึ่งด้วยสำหรับลูกค้าที่จะเริ่มตกกระพงบ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเหยื่อตัวไหนดีนอกจากกระดี่เหล็กหนูแนะนำให้ติดกระดี่ยางไปด้วยนะคะได้ใช้แน่นอนทุกงานน้ำหนักดีตีไกลงาน3มิติดวงตา3มิติตะเบ็ด 3X อย่างดีนะคะเนื้อยางเหนียวนุ่มฝากไว้อีกตัวนึงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ